นี่คือสลัดที่ซื้อมาจากห้างซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะทุกคนมีผักรวมมิตรหลายอย่างเนาะกล่ำขาวกล่ำม่วงกระลดมีสาลีแล้วก็มีผักกาดผักสลัดหลายอย่างเนาะที่ใส่กันร็อกเก็ตอยู่ในสลัดนี้แล้วก็มีน้ำซอสของเขาให้ด้วยนะคะติดถุงมานำเนาะคือเป็นอาหารสำเร็จรูปนะจ๊ะคือซอสที่ใส่ไปคือน้ำผึ้งซีอิ๊วหวานนะคะคือมีรสชาติหวานๆเนาะแล้วก็มีกรอบนี่นะคะคือเขาจะทอดมีกรอบนี่เนาะแล้วก็เอามาผสมใส่กันนะคะทุกคนคือสาลีจะเป็นสาลีดิบนะจ๊ะแปลกเนาะพี่น้องบ้านเฮากินแต่สุกๆปัดอยู่ต่างประเทศก็จะใส่แบบสาลีดิบปนนำพี่น้องนี่ก็คือผงขมิ้นเนาะพี่น้องแล้วก็ผงมะขิดปาปริก้าเสียมาใส่กับผัดไก่ขั่วไก่ที่ขั่วไว้แล้วเนาะเพื่อให้มีสีสันในหน้าตาอาหารการกินเนาะพี่น้องแล้วก็ผงขมิ้นและผงปาปริก้ามันเป็นสมุนไพรอีกอันหนึ่งเนาะที่เฮ็ดให้ที่ดีต่อห่างกายแต่ก็เพิ่มสีสันให้อาหารอีกบ่ให้มันเป็นแบบออกเป็นขาวๆบ่ให้ออกเป็นแบบหน้าเบื่อเนาะพี่น้องการเฮ็ดอาหารง่ายๆพี่น้องขอแต่รสชาติให้มันแซ่บเนาะพี่น้องนี่คืออาหารที่วึงเฮ็ดกินแบบอยากว่าประจําเนาะอาหารสุกแล้วเฮากลับมาตกแต่งหน้าตาจัดจานเลยเนาะ